ัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องลูกชาวนาพาล้อชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้แอดจะพามาชมวิธีการตัดผักคะน้านะคะให้สำหรับเอาไว้กินนานๆ นะคะปลูกครั้งเดียวเนี่ยปลูกครั้งเดียวกินหลายกินได้นานนะคะนะเราไม่ใช้วิธีถอนนะคะเราจะใช้วิธีตัดนะคะเดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าการตัดยังไงการตัดแล้วนะคะแล้วก็จะมีงอกขึ้นมาใหม่อีกนะเดี๋ยวเพื่อนๆลองมาดูนะคะอันนี้เป็นผักคะน้าที่เราตัดนะคะตัดไปแล้วนะผักคะน้าที่เราตัดนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีตัดว่าตัดแบบไหนตัดขนาดไหนนะคะค่ะลองมาดูนะคะอันนี้เป็นต้นผักคะน้านะคะที่เราตัดแล้วนะคะนะตัดแล้วเสร็จแล้วจะมีหิ่งงอกออกมานะคะเขาเรียกว่าหิ่งนะคะหิ่งงอกออกมาแล้วเราก็ยังกินได้อยู่นะคะเราจะไม่ตัดชิดต้นนะคะเพื่อนๆไม่ตัดติดดินนะคะเราตัดในเหลือตอไว้นะคะเหลือให้สูงๆหน่อยเดี๋ยวให้หิ่งมันออกมานะคะเพื่อนๆนะคะการตัดเนี่ยเดี๋ยวขนาดนี้นะคะนะเดี๋ยวให้หิ่งมันออกมาแล้วก็จะแตกลองมาดูต้นนี้สุดยอดเลยต้นนี้นะคะมีหิ่งออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆ นะดูนะเราไม่ตัดชิดต้นนะคะไม่ตัดชิดดินเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้หิ่งออกมาอีกงอกขึ้นมาอีกนะคะตัดอย่างนี้นะคะใบที่1นะใบที่1ใบที่2ใบที่3แล้วก็ใบที่4ประมาณใบที่4นะคะกำลังสวยเลยต้นนี้นะคะอันนี้ก็ประมาณนี้1 2 3 4ประมาณนี้3เนี่ยนะคะ1 2 3 4ขนาดนี้นะคะเวลาตัดแล้วก็จะมีหิ่งออกมานะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวมาดูต้นนี้นะคะเพื่อนๆ นะหิ่งสวยมากเลยนะคะเป็นคะน้าออกมาใหม่อีกก็เรียกหิ่งนะคะให้มันแตกยอดออกมาอีกตัดแบบนี้นะคะเหลือต่อไว้เดี๋ยวก็จะหิ่งก็จะออกมาอีกเราก็จะได้คะน้าได้กินอีกนะคะเพื่อนๆ นะเวลาตัดคะน้าเราไม่ตัดชิดดินนะคะไม่ตัดชิดดินนะคะให้เหลือต่อไว้นับใบก็ประมาณ3ใบนะคะเพื่อนๆนับจากข้างล่างขึ้นมา1 2 3ก็ประมาณนี้นะคะเวลาตัดนะตัดประมาณนี้เราก็จะได้ผักคะน้าขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งนะคะเราไม่ต้องหวานนะคะเขาเรียกว่าหิ่งมันเนาะหิ่งผักคะน้านะคะดูเขาตัดนะต้นนี้ก็สวยเห็นไหมคะออกหิ่งแล้วต้นนี้ก็ออกแล้วนะคะเพื่อนๆออกหิ่งหมดแล้วจะงอกขึ้นมานะคะเห็นตอไหมคะเราไม่ต้องตัดชิดดินนะคะเราตัดอย่างนี้เพื่อเราจะได้คะน้าใหม่ขึ้นมาอีกเดี๋ยวมาดูอันนี้ยังสวยเลยเพื่อนๆดูนะคะหิ่งผักคะน้าเนี่ยแตกยอดออกมาแล้วนะคะแตกยอดใหม่ออกมาให้เรา